นอกจากนั้นแล้วเนี่ยขีดความสามารถของ iPhone 4S รุ่นนี้เนี่ยก็ยังเป็น Dual Core ซึ่งทำให้ระบบขีดความสามารถ Processing เนี่ยสามารถที่จะเร็วกว่าเดิมอย่างมากนะครับสิ่งที่นำมาในแง่ของตัว iPhone 4S ไม่ได้จบแค่นี้นะครับแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนมิติอีกอันนึงก็คือเรื่องของ iCloud ซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะเก็บนะครับสิ่งที่เราต้องการทั้งข้อมูลภาพเสียงวิดีโอต่างๆของ Apple นะครับซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งใหม่ที่เราสามารถที่จะนอกจากเก็บรักษาแล้วยังสามารถที่จะแชร์ไปยังอุปกรณ์ต่างๆในกลุ่มของ Apple ได้อีกผมคิดว่าพวกเราก็คงจะยังอยากจะรู้มากขึ้นเกี่ยวกับ iPhone 4S ในครั้งนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่เราจะสัมผัส iPhone 4S ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้เราจะต้องใช้มันกับระบบโครงข่ายที่มีคุณภาพที่สุดและให้ความเร็วนะครับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนมือถือได้ดีที่สุดนั่นก็คือเครือข่าย TrueMove Edge 3G Plus นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมมากที่สุดนี้แล้วก็มีสปีดที่สูงที่สุดในวันนี้นะครับและแน่นอนครับ True Corporation กลุ่ม Trueต้องมีคอมมิตเมนต์ที่จะทำให้โครงข่าย 3G Plus ของ TrueMove Edge ในครั้งนี้เนี่ยมีความครอบคลุมทั่วประเทศนะครับภายในปีหน้าโดยความครอบคลุมนั้นเนี่ยจะมีเทียบเท่ากับระบบ 2G ทุกโครงข่ายและแน่นอนก็คือสปีดที่เราจะนำมานั้นไม่ได้นำมาเฉพาะ 3G Plus ในระบบ HSPA Plus เท่านั้นแต่ว่าเรายังนำเอาWi-Fi และ Ultra Wi-Fi นะครับที่มีความครอบคลุมนะครับมากกว่า 100,000 จุดมาให้กับพวกเราด้วยอันคอนเซ็ปต์ของ TrueMove Edge 3G Plus ภายใต้คำว่าก็คือการให้อิสรภาพที่แท้จริงกับพวกเรานะครับและแน่นอนอิสรภาพนั้นก็ให้กับตัว iPhone 4S ด้วยในการที่จะเข้าถึงประสิทธิภาพของมันได้อย่างแท้จริงครับผมคิดว่าก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะถึงเวลาในการที่จะเปิดตัว iPhone 4S ในวันนี้โดย TrueMove Edge 3G Plus นะครับSiri please connect us to TrueMove Edge 3G Plus network
อไปนี้ทุกสิ่งที่คุณทำบน iPhone 4S จะปรากฏในทุกๆที่ที่คุณต้องการโดยอัตโนมัติพบ iCloud ที่จะทำให้ชีวิตคุณมีอิสระมากขึ้นบน iPhone ที่น่าทึ่งที่สุด